วันนี้ผมเจอเนี่ยเจอว่าเมล็ดยางนาที่ผมเอามาทิ้งไว้แล้วก็ฝนมันตกใส่ตรงเนี้ยมันออกรากมาอย่างเงี้ยมันพร้อมจะเพาะต้นกล้าละนี่เห็นไหมครับมันกำลังจะออกหัวของมันอยู่ตรงเนี้ยเราก็แค่เอารากของมันไปฝังแล้วมันจะออกต้นตัวเนี้ยเนี่ยไปฝังเงี้ยแล้วมันจะค่อยเป็นต้นขึ้นมาของผมตอนแรกผมเอาเมล็ดยางนาที่ไปเก็บมาใหม่ๆจากเนี่ยจากแหล่งของมันเนาะที่ใบปีกของมันยังเป็นสีชมพูอยู่อันนี้สีมันเนี่ยไปละเป็นสีชมพูอยู่มาถึงมันตกใหม่ครับผมเอามาแช่น้ำไว้วันสองวันนะแล้วก็มาปล่อยทิ้งไว้แล้วลดน้ำนี่ทิ้งไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนมันออกอย่างเงี้ยออกรากเนี่ยแล้วก็จะสามารถเอาไปเพาะเป็นต้นกล้าได้เราว่าหน้าเราก็เวลาจะปลูกเราก็เอาเชื้อของเห็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดเพาะเห็ดลมเห็ดระโงกอะไรพวกเนี้ยเอามาใส่ได้แล้วก็เราจะมีเห็ดป่าพวกนี้กินไป7ชั่วโคตรเนาะเพราะว่ามันอายุหลายร้อยปีเอาละครับเดี๋ยวผมไปเอาเนี่ยไปเพาะกล้าก่อน